ตอนนี้นะฮะอาหารปิ๋วเจ๋กับอาไซเข้าไปใช้อะไรตู้แลกเงินนะฮะเกาหลีนะฮะตู้แลกเงินเกาหลีเราไม่มีเงินเกาหลีเราไม่คิดว่าเรามันใช้เงินเกาหลีที่ประเทศดีนะตอนนี้เรากำลังข้างในเนี่ย50กว่าคนยังไม่ได้ห้องเลยนะเราได้ก่อนเราก็ได้รีบออกมาก่อนหาของกินเดี๋ยวร้านภัตตาคารที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาปิดกันกี่โมงนะสภาพแวดล้อมที่นี่เวลารับประทานอาหารเราก็ไม่รู้เขาเก็บร้านกันกี่โมงนะฮะไม่เหมือนเมืองไทยนะโต้รุ่งฮะโต้รุ่งอันนี้เกาหลีเขามาแลกตังกันแถวนี้นะฮะ exchange money นะพอไปเงินเกาหลีเขาก็ต้องคิดเอาเงินเกาหลีเนาะวันนี้คนก็เนี่ยหน้าโรงแรมที่เรามาพักตอนนี้คนกำลังยืนรอเช็คอินอยู่เลย50กว่าชีวิตนะฮะเครื่องบิน300กว่าลำนะฮะแยกกันอยู่โรงแรมนะฮะ3โรงแรมนะฮะตอนนี้เรามาโรงแรมที่3กันนะฮะแล้วก็มาประเทศเกาหลีใต้นะ South of Korea นะ Korea อันนี้ก็มาดูนะยูทูบเบอร์นี่งงมากเลยฮะคุณตาคุณยายมาฮันนีมูนอย่างนี้นี่น่ารักจังสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณตาก็จะโพสต์นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปห้องก่อนตอนนี้มันไม่มี Wi-Fi อัดวิดีโอไปก่อนก็ลบทิ้งวิดีโอแทบไม่ทันเพราะเมมโมรี่เต็มนะพยายามลบอันเก่าแล้วก็อัดใหม่ให้เพื่อนๆดูนะเหตุการณ์นี้ตื่นเต้นมากนะฮะจากเม็กซิโกจากแล้วว่าเกาะโคซูมิลแล้วก็จากเกาะโคซูมิลโดนเขาไล่ออกจาก A&B House มาที่โรงแรมก็สบายหน่อยพอขึ้นบกพอขาจะกลับออกจากเม็กซิโกแคนคูนสนามบินก็เจอมาเฟียโอ้มาเฟียแอร์พอร์ตเม็กซิโกแคนคูนน่ากลัวมากเลยมันพูดว่า no sleeping here no waiting here มันบอกว่า close มันหลอกเราไอ้มาเฟียแคนคูนแอร์พอร์ตแล้วเราเข้าไปก็มีแต่คนทำความสะอาดไม่มียามเลยสักตัวหนึ่ง security โปออนก็ไม่มีอันนี้เราต้องบอกสถานทูตเม็กซิโกนะฮะว่าที่แคนคูนไม่ปลอดภัยนะฮะแอร์พอร์ตฮะธรรมดาที่ International Airport ต้องมี security เยอะๆหน่อยเพราะพวก18มงกุฎพวกสเนคเฮดเยอะนะฮะเราจะต้องระวังตัวแล้วก็พาสเซนเจอร์ที่เราพวกเราเนี่ยเข็นรถเข้าไปในสนามบินแล้วอ่ะมันไปบล็อกพวกเราอ่ะในสนามบินแล้วตะโกนลั่นสนามบินเพราะในสนามบินไม่เห็นมียาไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจด้วยเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วมันบอกว่าเราอ่ะต้องออกมาขึ้นรถห้ามนอนในสนามบินเราก็บอกเราไม่ได้นอนเราจะนั่งเฝ้าเพราะเครื่องบินเรา4:00เรามาถึง3:30ไอ้ฝรั่งอีกคนนึงตอนเช้าก็บอกว่าเขาก็มานั่งรอในคาเฟ่ประมาณ5:00รอจนถึงเช้าสว่าง3:00-4:00เขาก็มาเช็คอินกันมาเช็คอินตอน4:30ดูคิดดูแล้วกันมันหลอกเราเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปเอาเท่านี้ก่อนนะคะ